สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนๆร่วมส่งกำลังใจให้แพนเค้กป่วยมีไข้สูงวิกฤตหนักสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องก่อนหน้านี้เพื่อนๆและแฟนคลับต่างก็พากันส่งกำลังใจให้นักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ประกาศติดเชื้อโควิด-19ต่อมาก็ทำเอาหลายๆคนช็อกอีกครั้งเมื่อพบว่าคนในครอบครัวของสาวแพนเค้กติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม8คนคุณแม่แพนมิกิวันรักน้องอัญชันและหลานอีก3คนขณะนี้ทุกคนได้ดูแลตัวเองตามมาตรการเรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวแพนเค้กก็ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19ได้ประมาณ 1-3 วันอาการไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงส่งข้อความหาแฟนคลับว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจกันมามากมายเป็นพลังมากๆค่ะวันนี้รู้สึกดีขึ้นค่ะได้รับยาตามอาการไปรอดูผลว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะเนื่องจากเมื่อวันไข้ขึ้นเลยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะแต่โดยรวมรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะได้พักอย่างเต็มที่รวมถึงคุณแม่และน้องๆและหลานๆด้วยค่ะขอบคุณทุกๆข้อความและทุกๆกำลังใจเลยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองกันนะซึ่งแฟนคลับก็ได้นำมาโพสต์ลงโซเชียลพร้อมระบุข้อความว่าเช้านี้เจ้าตัวได้มาอัปเดตอาการให้แฟนๆได้ทราบด้วยตัวเองเลยฝากส่งกำลังใจให้แพนเค้กด้วยนะคะ #เข็มมานิโต้แพนเค้กเข็มมานิด#แพนเค้ก#เข็มมานิโต้แพนเค้กเข็มมานิโต้ official ยังไงทางเราก็ขอเป็นกำลังใจและขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ